สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านๆผักกินปลาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆครับมาปักเบ็ดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำเริ่มจะลดแล้วนะครับเดี๋ยวไปขุดไส้เดือนกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาปักเบ็ดนะครับน่าจะทำเบ็ดเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าคงจะปักได้หลายหลังนะครับก็จะเพิ่มอีกสักน่าจะทำหมดเลยนะครับนี่ตอนนี้เอามาแค่10หลังนะครับครับมาแค่10อันก็เหลืออีกประมาณ14อันประมาณ14อันได้นะครับก็ทํา20กว่าก็ขี้เกียจเดินยามแล้วนะครับเวลาไปแขวนตามทุ่งนานะครับหรือว่าไปปักตามทุ่งนานะครับนี่ก็ขอปักที่ห้วยก่อนนะครับอยู่ที่ข้างบ้านนะครับพูดง่ายห้วยที่อยู่ปิดสวนนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปขุดไส้เดือนก่อนดีกว่านะครับ
คครับก็ได้เสร็จเดินไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปปักเบ็ดกันดีกว่านะครับก็แขวนไว้ตรงนั้นนะครับอันนึงมันไว้เห็นครับนะครับก็จะมาแขวนใส่ตรงนี้นะครับอันนึงครับวิธีใส่เหยื่อครับแขวนไว้ตรงนี้อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวลองไปใส่ตรงนี้ดูก่อนนะครับนี่คงจะเป็นคุณน้านะครับออกให้เดี๋ยวจะไปทำเบ็ดเพิ่มอีกนะครับตรงนี้น้ำน่าจะแรงนะครับตรงนี้ไม่น่าได้นะครับน้ำแรงมากตรงแถวๆนี้น่าจะได้อยู่นะครับอ
งนั้นจะชันหน่อยนะครับลงไปไม่ได้ใส่ก็ใส่ได้ครับเพราะว่าน้ำมันนิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะทำเบ็ดเพิ่มมาอีก5อัน6อันนะครับโอเคครับก็เหลืออยู่อันเดียวนะครับก็เดี๋ยวว่าจะทำเบ็ดมาเพิ่มนะครับ5อัน6อันนะครับ6 7อันนู่นแหละนะครับก็ดูก่อนว่ามายามแล้วจะได้ปลาหรือเปล่านะครับอันสุดท้ายครับปักเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะทำมาเพิ่มอีกสักประมาณ1 2 3 4 5ประมาณ5 6อันนะครับเดี๋ยวจะทำมาเพิ่มอีกประมาณ5 6อันก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปทำงานดายาก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณดายาอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะขึ้นไปทำเบ็ดนะครับทำเบ็ดเสร็จก็จะเอามาใส่ครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอปิดคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับก็รอดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับก็อาจยังไม่ปิดดีกว่านะครับเดี๋ยวมายาเบ็ดอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวค่อยปิดคลิปนะครับแล้วก็อาจจะยามรอบกลางคืนอีก2รอบนะครับโอเคเดี๋ยวไปทำงานต่อนะครับโอเคครับก็ทำงานนะครับก่อนพยายามเบ็ดนะครับหญ้าไปด้วยนะครับหาไส้เดือนไปด้วยนะครับเพราะว่าไส้เดือนมันอยู่กับดินที่ผมได้หญ้าอยู่แล้วก็ได้ก็เก็บใส่นะครับผลพลอยได้นะครับโอเคได้ก็ตัวโอเคครับก็ได้หญ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเหยื่อนะครับเปลี่ยนเหยื่อเบ็ดนะครับก็ไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหยื่อจะหมดหรือยังครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวย้ายอันนี้นะครับไปทางโน้นนะครับThank you.
คครับก็รอบเย็นนะครับได้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาโชว์ผลงานนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวเบลอนะครับปลาดุกได้ปลาดุกครับครับผลงานนะครับหนึ่งแต้มโตๆนะครับเป็นปลาดุกนะครับมองอย่างทุกเมื่อเนี่ยคิดอะไรอย่างเราก็เยอะเดี๋ยวได้ตัวโตครับปลาดุกครับอ้วนมากครับอ้วนกว่านี้รอบของค่ำนะครับได้ตัวหนึ่งตัวได้คาบหนึ่งครับโอเคคลิปนี้ก็ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเปิดคลิปใหม่ตอนช่วงกลางคืนนะครับโอเคเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่าก็ขอขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ติดตามรับชมคลิปผมมาโดยตลอดนะครับทั้งคลิปทั้งวิดีโอนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หนังขยานะครับโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับว้ายหลุดแล้วครับโอ้ไม่แน่ครับถ้าไปช้ากว่านี้นิดนึงนะครับมีสิทธิ์นะครับปลาดุกตัวนี้หลุดแน่นอนนะครับเพราะว่าดิ้นแรงมากๆครับเดี๋ยวสักประมาณชั่วโมงนึงนะครับเดี๋ยวไปดูใหม่นะครับ